วงการพระสมเด็จเนี่ยที่มีคนอยากแขวนพระสมเด็จเนี่ยเกิดขึ้นจากปี2495เพราะปี2495เน็ตไอดอลในการสร้างพระผมใช้คำนี้นะสมัยเนี้ยเซียนไอดอลสร้างพระใช่เป็นออร์แกไนซ์สร้างพระก็ดังใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในนะวงการตำรวจไทยคือท่านเผ่าศรียานนท์สร้างพระสมเด็จหลังตาเป็นดีขึ้นมีการโปรโมทมีการโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางวิทยุจึงทำให้คนอยากที่จะแขวนพระสมเด็จปี2495นี่ทำให้คนอยากแขวนพระสมเด็จปี2495จึงฮือฮากันขึ้นมาผมพูดเสมอว่าจากประสบการณ์ของผมในการซื้อพระมาทั้งหมดตลอดชีวิตการเล่นพระ22ปีสมเด็จหรือพระเนื้อผงที่มีเลี่ยมพลาสติกแขวนคอเก่าที่สุดคือสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่เชื่อคุณไปถามนักเล่นพระก็ได้เคยเห็นวัดระฆังเลี่ยมพลาสติกโบราณไหมมีที่เห็นเลี่ยมพลาสติกแบบโบราณเนี่ยคือ2495หลังตาแผ่นดินจากนั้นนะวัดบางขุนพรหมมาแตกกุปี2500คนจึงฮือฮาไงไปเอาพระในเจดีย์กันเพราะคิดได้อัตโนมัติครับว่าเก่ากว่าพระที่ท่านเผ่าสร้างแต่ตอนปี2474ที่เจดีย์วัดระฆังแตกคือรู้แต่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะพระยังขายไม่ได้ยังไม่มีการบูมเรื่องพระสมเด็จฉะนั้นผมจึงบอกว่าวงการพระสมเด็จเนี่ยคือฮาเพราะสมเด็จหลังตาแผ่นดินเราเป็นหนี้บุญคุณสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะที่ทำให้วงการพระสมเด็จวงการพระผงเนี่ยคือฮาจนมีคนรู้จักและอยากแขวนนะแต่สุดท้ายมาบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๊จากพระเครื่องที่มีความสำคัญที่สุดโดนคนเมายากันยุงตีเก๊และคนเมายากันยุงก็พูดบอกคนที่ไม่รู้อะไรฟังกับพูดกันต่อสังเกตนะครับประวัติพระเครื่องอ่ะมันมักจะมาจากศูนย์พระเครื่องที่นั่งจับกลุ่มกินเหล้ากันพูดแล้วลูกศิษย์ก็เอามาพูดต่อแต่ไม่ได้ไปลงพื้นที่ไม่ได้ไปหาประวัติศาสตร์กันจริงๆไม่ได้ไปเอาข้อมูลจากวัดอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินคือจุดประกายวงการพระสมเด็จและจุดประกายวงการพระผงนะครับก็ที่บอกเก๊ไอคนที่บอกเก๊คืออะไรแล้วมันก็จะฟังหัวมันนี้หมดเพราะมันฟังแล้วพูดเรื่องพูดประโยคเดียวกันมาแต่ผมถามว่าเนี่ยเห็นป่ะคนที่เขารับมาจากวัดรับมากับมือเขาก็เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้หลวงปู่นาค95หลังจานมือแกะมากว่าจานมือจริงๆแล้วผมถามจริงๆเนี่ยถ้าคุณบอกโอ้พระปู่นาคไม่ใช่พระวัดระฆังแล้วปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดอะไรอ่ะวัดระฆัง ฉะนั้นแขวนสมเด็จ95ผมบอกเลยสำหรับผมนะ95ดีกว่า15เอ้าสร้างก่อนมวลสารเยอะกว่าชุดเกจิพี่บุกเสกนะก็ยังเข้มขังดีกว่าเยอะพระเกจิที่เก่งอ่ะเขาไม่สร้างพระน้อยหรอกครับเหมือนแม่ครัวร้านอาหารที่อร่อยอ่ะเขาไม่ทำกับข้าวน้อยจานหรอกไอ้ร้านที่ทำน้อยจานคือไม่อร่อยใช่ครับเลิกยามีพระราหูเป็นราชาเลิกคือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเป็นม้าหลวงปู่นาคหมดแหละครับกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ